ดูตอนเที่ยงคืนก็ได้โอเคโมเมนต์ความเฉื่อยทรงกลมหาไงทรงกลมกลวงหาไงนะฮะทรงกระบอกหาไปบ้างแล้วเนาะอะไรอีกอะแข้งหาไปแล้วนะผมจะเกือบจะเลิกเรื่องนี้แล้วนะเพราะว่ามันเยอะแล้วแต่ว่าอยากจะมาดูว่าเราทำอะไรได้ขนาดไหนเดาว่าเราถึงประมาณข้างบนเนาะผมก็ลืมไปละอันนี้เคยออกข้อสอบภาพปกติอยู่นะครับให้หาให้พิสูจน์นู่นพิสูจน์เนี่ยเราก็ลองดูไปนะฮะเวลาหาของทรงกลมเนี่ยให้ทำอย่างนี้ก็คือเราสามารถเฉือนทรงกลมเนี่ยให้เป็นแผ่นทรงกระบอกได้พูดง่ายๆก็จะเป็นรูปประมาณนี้ตัดเป็นชิ้นเล็กๆครับทรงกระบอกนั้นน่ะจะมีรัศมี R นะนี่คือแผ่นทรงกระบอกแผ่นแบนแผ่นบางกลมโอเคมั้ยหนาเท่าไหร่ dy อ้าวก็มันจะให้หนาเท่าไหร่ล่ะครับก็ต้องหนา dy ตรงนี้เป็นระยะ y จากจุด origin ใช่ป่ะแล้วพวกเราก็เขียนโมเมนต์ความเฉื่อยได้เวลา1ส่วน2 dm คูณด้วย r กำลัง2ฮะจบแล้วครับแต่ว่า dm ยังไม่จบ dm คืออะไรคือมวลตรงนี้ขึ้นกับปริมาตรก็คือ pi r กำลัง2 dy หารด้วยปริมาตรทั้งหมด4ส่วน3 pi r กำลัง3 r ใหญ่เนาะคูณด้วยมวลโอเคนะเราเรียนหลายวันแล้วถ้ายังไม่เก็ตก็ดรอปไปซะเนาะคือช่างเถอะผมช่วยกระตุ้นเตือนได้พอสมควรนะครับมันผ่านมิดเทอมถ้าเรายังไม่เห็นความจริงว่าเราไม่มีปัญญาแล้วเราต้องปรับปรุงตัวหรือเรามีปัญญาแต่ปรับอีกหน่อยก็ดียังไงก็ช่างเนี่ยควรพิจารณาตัวเองได้แล้วนะว่าจะทำมีท่าไหนผมทำอะไรให้มากไม่ได้มันแค่แบบก็สอนกันแป๊บเดียวนะฮะจะให้เปลี่ยนชีวิตเลยไงนะก็ประมาณนั้นแล้วพวกเรามีตัวแปร 2-3 ตัวมันอินทิเกรตยากผมแนะนำให้เขียนเป็น r กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2ลบ y กำลัง2มาไงพีทาโกรัสโอเคมั้ยนี่ไง r เอ้ย ry ฮะยกกำลัง2ลบกันเพราะผมเปลี่ยนตัวแปรได้เลยตัวนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่ pi ตัดกันอะไรเนี่ยนะเป็น r กำลัง4ก็เป็น3ส่วน8นะฮะคูณด้วย r กำลัง3คูณด้วย r กำลัง2ลบ y กำลัง2กำลัง2 dy คูณด้วย m ฮะอะไรทำมองเนี้ยนะครับแล้วพอทำเสร็จมันจะออกมานะไปคิดเอาแล้วกันอินทิเกรตตั้งแต่เท่าไหร่ครับตั้งแต่ลบ r ถึง r นะไอ้นักเรียนแลบที่ผมสอนก็เหมือนกันเส้นลึกมากบางทีพูดอะไรที่มันเขาเรียกอะไรกระตุ้นทำให้แบบอารมณ์ดีได้คิดแง่คิดใหม่ๆนะรู้สึกฝืนมากผมว่าพวกเราอยู่กับมือถืออยู่กับอะไรมากเกินไปอ่ะมันเหมือนมันฝ่อหมดมันจิตใจมันเหนื่อยที่จะต้องมานั่งเผชิญกับจอตลอดนะพยายามเข้าสู่ความจริงผมว่าเราเป็นนักทดลองได้เราเรียนฟิสิกส์อยู่ก็ลองสักอาทิตย์หนึ่งแตะน้อยๆดูซิว่าหายใจหายคอสะดวกขึ้นไหมนะครับแนะนำนะฮะเพราะพวกเราสมองฝ่ออย่างนี้เราเรียนไม่ได้สมองมันเหนื่อยไปครับมันไม่มีสติไม่มีพลังที่จะเฮ้ยพอเห็นตรงนี้อยากอินทิเกรตจังเลยมันไม่เกิดกับเรานะซึ่งน่าสมเพชมากแต่พวกเราเลือกเองผมที่เหยียดยุ่งก็แล้วแต่ผมแนะนำนะฮะแต่ว่าไม่ทำเพราะว่าเอ้ยเรามันแน่จริงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผลออกมาเราก็จะรู้บางคนบอกคือมันมีคนนะที่ให้แง่คิดเราหลายอย่างนะผมดูหนังอยู่เรื่องนึงมันพระเอกเป็นนักวิ่งอ่ะนักวิ่งที่เก่งมากเลยโค้ชนะฟาดก้นมันเลยบอกคุณวิ่งก้นห้อยได้ไงเขาวิ่งก้นห้อยโค้ชก็บอกถ้าคุณวิ่งอย่างเงี้ยนะเป็น10กิโลนะคุณจะก้าวเป็นหมื่นหมื่นก้าวหลายพันก้าวหรือเป็นหมื่นก้าวเพราะก้าวแต่ละก้าวที่คุณก้าวเนี่ยถ้าคุณเสียสมดุลหรือคุณทำได้ไม่ดีเนี่ยคุณก็เสียพลังงานเปล่าๆโอกาสจะชนะคู่ต่อสู้ก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
เขามองเลยนะว่าเล็กๆน้อยๆก็มีผลทั้งชีวิตได้แล้วพวกเราทำเลยนะกาแฟเขาบอกกินแล้วติดกินแล้วนอนไม่หลับเราก็กินวันละนิดนะฮะเวลาผ่านไป 4-5 ปีเราก็เป็นซอมบี้ครับนอนไม่หลับต้องกินกาแฟกระตุ้นพอเช้ามาก็ง่วงเนี่ยมันนอนไม่สนิทมันกินคาเฟอีนก็ไปเยอะพอกินคาเฟอีนมากๆโดสก็ต้องหนักขึ้นถูกไหมฮะผมก็ต้องถามว่าพวกเราเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าถ้าพวกเราไม่ใช่เอเลี่ยนเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยเราจะมีปฏิกิริยาเหมือนกันอย่างผมนี่เชื่อตั้งแต่ตอนอายุน้อยกว่าเราหรือพอๆกับเราอายุ 17-18 นี่แหละผมไม่กินนะกาแฟพ่อผมบอกว่ากินแล้วมันไม่ดีแต่จริงผมไม่ได้เชื่อพ่อผมเชื่อว่ากาแฟมันเสียเงินผมเลยไม่กินจริงเหตุผลมันคาเฟอีนนะแต่ผมเหตุผลงี่เง่ากว่าก็คือผมไม่อยากเสียเงินซื้อบางคนก็บอกอาจารย์กาแฟกินฟรีก็มีผมไม่กินเพราะผมเลิกกินไปแล้วผมก็เลยไม่เริ่มกินอีกบางทีต้องมองนะแต่พวกเราไม่ได้เห็นด้วย 100% ก็อยากให้ทดลองสัก1อาทิตย์2อาทิตย์ก็จะรู้ฮะว่ามันเป็นอีท่าไหนนะผมไม่ได้พยายามจะเปลี่ยนความคิดเรานะครับแค่บอกให้แง่มุมอะไรเงี้ยเหมือนกันเวลานั่งคิดพวกนี้ก็ต้องมีแง่มุมในการคิดนะฮะทำไมต้องคิดอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจก็จบนะท่านผมมาช่วยเราไม่ได้มากกว่านี้นะก็ในห้องเรียนก็ได้แค่นี้ไม่ค่อยมีใครถามเช่นเคยครับและพวกคะแนนสูงๆก็ระวังร่วงนะฮะมันเกิดประจำพวกเราประมาทเกินไปเราก็ต้องมานั่งอู้เสียดายอย่างเงี้ยมันไม่เข้าท่าไม่ควรให้เกิดนะครับหวังว่านะโอเคครับนั่นคือของเราที่ได้มานะฮะในแง่นี้ในแง่ทรงกลมคราวนี้ทรงกลมกลวงหาไงไอของทรงกลมกลวงทรงกลมกลวงนั้นก็จะเป็นรูปนี้หนานิดเดียวฮะกลวงบางเนาะก็คือเป็นคล้ายๆช็อกโกแลตที่เคลือบอะไรข้างในอีกทีอ่ะมันเป็นผิวนิดเดียวอ่ะทำไมมันเป็น2ส่วน3 MR กำลัง2โอเคไหมคือพวกนี้เราก็ต้องหัดคิดนะฮะไม่งั้นก็คงน่าจะแย่นะฮะในบางกรณีคงแย่โอเคคิดไงฮะทรงกลมกลวงบางก็คือการที่เราเอาทรงกลมไม่กลวงมาคว้านตรงกลางออกนะฮะผิวโอเคนะงั้นผมสมมุติว่ามันบางหนาทีโอเคนะมันหนาทีแล้วกันก็ไม่รู้จะพูดว่าไงมันทรงกลมอย่างว่าเนี่ยก็จะเป็นโมเมนต์ความเฉื่อยของที่รัศมี r ลบด้วยโมเมนต์ความเฉื่อยของรัศมี r ลบด้วยความหนาที่มีก็จบก็ได้เท่านี้นี่คือโมเมนต์ความเฉื่อยที่ได้แต่ที่รัศมี r เนี่ยนะครับเต็มๆเนี่ยเราเคยรู้ว่ามันเป็น2ส่วน5 mr กำลัง2แต่มันไม่ใช่ m มันจะเป็น rho คูณด้วย4ส่วน3 pi r กำลัง3ทำไมเป็น rho ดูเอาทำไมเป็นโลนะเพราะว่าความหนาแน่นมันสม่ำเสมอฮะถ้าเรามีมากมันก็มากเรามีน้อยมันก็น้อยนะฮะแล้วคูณด้วยอะไรครับ r กำลัง2ก็เป็น r กำลัง5ตรงนี้นะฮะแล้วลบด้วย2ส่วน5โล4ส่วน3พาย r ลบด้วย t ยกกำลัง5แล้วพอครูบอกอาจารย์จบแล้วคำตอบเราติด t ไม่จริงฮะคำตอบเราไม่ได้ติด t ทำไมไม่ติด t เพราะโลมันหาได้ครับโลมันเท่าไหร่ครับมวลต่อปริมาตรก็เป็นมวลปริมาตรเท่าไหร่ครับของผิวทรงกลม4พาย r กำลัง2คูณด้วย t โอเคไหมเก็ตไหมแล้วคูณด้วยไอ้เบื้อง2ตัวคูณกันก็4ส่วน3พายคูณด้วย r กำลัง5ลบด้วย r ลบ5ลบ t โทษทียกกำลัง5อะไรทำนองเนี้ยนะครับจบแค่นี้นี่คือคำตอบโดยที่เดลt เข้าใกล้0มาอันนี้จะออกมาเป็น derivative นะครับออกมา8ส่วน15เอ้ยลืมคูณ4ไปข้างล่างก็เหลือ2ส่วน15คูณด้วย m
นี่ผมคิดเลขในใจนะไม่รู้ถูกเปล่าคิดเอากัน m ส่วน r กำลังสอง d by dt ของไอ้นี่นะไอ้นี่ลบกันก็จะเป็น d by d จริงมัน d by dr เนาะของ r กำลัง5โดยที่หาที่ r อะไรจะมองเนี่ยไปคิดเอาแล้วกันผมอย่าพูดยาวเราคิดเอาเองบางทีผมก็ไม่จำเป็นต้องพูดเยอะเราไปดูเอาเองบ้างเพราะไม่งั้นก็ไม่ได้ทำอะไรดิฟก่อนนะแล้วค่อยมาคูณดิฟก่อนแล้วค่อยมาคูณไอ้ขีดนี่ไม่ต้องใส่ก็ได้ตอนแรกผมจะใส่ลิมิตค้างไว้แต่ก็ไม่ได้ใส่โอเคนะฮะไปคิดเอาว่ามันเท่าไหร่นั่นคือคำตอบบางอันมันก็สนุกดีนะที่มันสามารถทำอะไรได้บ้างเพราะว่าเรามีสูตรอยู่แล้วฮะทำไมไม่รีไซเคิลใช้มันซ้ำอีกนะจะดีกว่าจริงก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรแล้วล่ะผมก็สอนนิดๆหน่อยๆจะจบบทซะดีสอนไปเราก็ไม่ได้เอาไปใช้อะก็บางคนก็ไม่ได้คิดจะฟังแล้วข้อสอบเราไม่ได้ออกเยอะขนาดนี้ด้วยผมก็สอนเพราะมันจำเป็นนะแล้วเราพอมีเวลาก็ถ่ายทอดอะไรได้ก็ถ่ายทอดอย่าลืมว่าส่วนที่เราสอบอะมันแค่ 10% นะของที่เรียนทั้งหมดเพราะจริงๆมันไม่เห็นต้องมาแบบเกี่ยงว่าเอ้ยเราอยากรู้ข้อที่สอบถ้ารู้เท่าที่สอบก็รู้น้อยครับก็ประมาณนั้นโอเคนะก็อ่ะต่อไอ้ทางซ้ายรู้แล้วเนาะทางขวาฮะหาโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนนี้ครับเท่าไหร่ฮะโอเคนะหาดูผมแม่เวลาเราเยอะแล้วฮะพวกเรามันจอมนิ่งคือไม่ค่อยคิดจะทำอะไรอยู่แล้วส่วนใหญ่ทำไมอาจารย์รู้หมดเลยล่ะก็ดูจากข้อสอบเราก็รู้ถ้าเราไม่ค่อยนิ่งเราทำกระตือรือร้นผมว่าคะแนนเราจะดีกว่านี้นะส่วนใหญ่เลยนะแต่บางคนอาจจะไม่ค่อยต่างแต่ว่าบางคนก็จะต่างกันเยอะครับมันไม่ใช่โลกสวยนะฮะมันแค่แบบมันเป็นอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้จะทำไงเมื่อก่อนผมโกรธคนนะที่เขามาโกรธผมอะอย่างเช่นผมไปชนเขาบอกเอ้ยชนทำไมผมก็บอกเอ้ยชนนิดเดียวนะฮะแต่ว่าผมก็ลืมไปว่าบางคนเขาก็อาจจะเขาเรียกอะไรไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะโดนชนแล้วสบายใจได้นั้นเขาก็อาจจะรู้สึกเฮิร์ตหรืออะไรก็ช่างนะแล้วเราก็ไปนั่งประเมินค่าเขาว่าการเฮิร์ตของเขามันกระจอกมากนะมันต้องมองให้ไกลนะอย่างเช่นการตกของเราการคะแนนห่วยของเรานะฮะมันก็มีหลายๆส่วนนะที่สำคัญที่สุดคือคนที่เขียนข้อสอบว่าคนที่เขียนลงไปอ่ะมันไม่ควรได้คะแนนเนี่ยอาจารย์เขาก็ให้นั่นมาโกรธอาจารย์บอกว่าอาจารย์นพฤทธิ์อาจารย์ประวิชยาอาจารย์กุลพันธ์โอ้รวมหัวกันมาแกล้งผมคนเดียวอะไรเงี้ยก็ดูจะโลกแคบไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าจริงๆเราก็มีข้อต่อรองกันนานแล้วว่ามาเรียนเกษตรนะผ่านวิชานี้คุณก็ต้องมีความสามารถพอสมควรครับถ้าโชว์ได้ก็จบนะก็ทำไม่ได้คนเฮ้ยทำไงวันนี้อ่ะข้อนี้นะก็เป็นปัญหาลำบากสำหรับหลายๆคนนะครับก็ประมาณนี้ฮะผมหาก่อนว่าแผ่นแบนๆบางๆอ่ะมันเท่าไหร่แผ่นแบนๆบางๆเนี่ยจะอยู่ห่างจากแกนเนี่ยเป็นระยะ x ตรงนี้ก็หนา dx ความหนาของมันโมเมนต์ความเฉื่อยเท่าไหร่ก็เขียนไปเพราะโมเมนต์ความเฉื่อยก็จะเป็นอะไรฮะโมเมนต์ความเฉื่อยจริงๆของมันก็คือ di บวกด้วยการ displace มันด้วย parallel axis theorem จาก cm ไปถึงตรงนี้บวกด้วย dm คูณด้วย x กำลัง2นี่คือคำตอบครับนี่คือคำตอบแต่ว่ามันไม่ใช่คำตอบที่ยอมรับได้เพราะว่ามันยังไม่มีตัวเลขออกมานะครับก็ต้องมีนิดนึงนะฮะโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนนี้ผมไม่รู้เท่าไหร่นะผมต้องไปหาไอทีอันนี้ยังงงอยู่แต่ DM เนี่ยผมหาได้ DM นี่มันแปรผันตรงกับความยาวเพราะถ้ายาวมากก็หนามากก็เป็น m dx ส่วน l บางคนพยายามเข้าใจอาจารย์นี่พูดเรื่องอะไรผมไม่ได้เข้าใจพวกนี้ผมเชื่ออาจารย์ว่ามันถูกแล้วผมก็ดูไปดูมาวันนี้เราไม่ค่อยคุ้นหน้ากันนะพรุ่งนี้หน้าตาคุณดูดีขึ้นนะ
วันรุ่งขึ้นเป็นเพื่อนสนิทครับมันประมาณนั้นฮะแต่เรื่องศรัทธาเราไม่มีทำไมรู้ว่าเราไม่มีก็มัวแต่นั่งกดมือถือไม่ค่อยตั้งใจเรียนคะแนนเอามาโชว์ผมห่วยๆหมดอ่ะห่วยเกือบหมดงั้นละกันแหมเดี๋ยวคนดีๆเขาก็เสียนะไม่ได้ไม่ได้ผมเกรงใจคนดีๆเพราะพวกนี้คงได้ทำอะไรดีๆในอนาคตเดี๋ยวเผื่อผมไปอยู่ในสถานะลำบากจริงๆผมขอแค่อย่างเดียวอ่ะบางทีนะบอกอาจารย์นี่นะถ้าในอนาคตเนี่ยอย่างวันนี้สมมุติ appreciate ในสิ่งที่ทำกันนะหมออาจารย์นี่ผมชื่นชมนะที่อาจารย์สอนซึ่งแทบไม่มีนะผมเข้าใจสมมุติมีอยู่คนที่ผมจะทำคือที่ผมทำปัจจุบันเมื่อก่อนผมชอบอาจารย์ที่สอนผมหลายคนเลยหลายท่านแฮปปี้มากแล้วผมกำลังทำที่เขาทำอยู่ก็คือผมพยายามสอนให้หมดเลยที่มีได้ให้มันเยอะจนกระทั่งเราสามารถจะเอาตัวรอดได้อาจารย์ที่ผมชอบจะเป็นอาจารย์ซึ่งทำให้ผมไม่รู้เรื่องคือสามารถทำให้ผมได้รู้เพิ่มได้ทุกวันไม่ใช่นักเรียนดีเลิศประเสริฐศรีนั่งเฉยๆอย่าพูดมากดีกว่านักเรียนแล้วครูจะได้ให้เอนักเรียนอย่างนั้นก็เลวครูก็เลวมันพอๆกันแต่ผมไม่มีโอกาสนั้นเท่าไหร่อาจารย์เขาพยายามไล่ตีผมอะบางทีก็มีอาจารย์ภาษาไทยนี่เขาเป็นเกานะเขาไล่ตีผมใหญ่เลยผมก็ไม่รู้หรอกฮะว่าเขาปวดขนาดไหนไม่รู้จริงๆแต่ปัจจุบันรู้ละว่าเออมันน่าจะเจ็บแสบคือนึกภาพอะร่างกายเขาก็แย่ต้องมานั่งตีนักเรียนบางคนบอกอาจารย์โกรธก็คงโกรธหน่อยฮะแต่ว่าผมว่าโกรธไม่เยอะถ้าโกรธมากๆเอาบาซูก้าอะไรมายิงเลยนะเหมือนไอ้พวกที่เขาทำที่อเมริกานะมันไส้ใครเอาปืนไปกราดนะแล้วยิงเสร็จก็ไม่รู้ว่าใครครับที่ยิงไม่รู้อ่ะมันมาขวางก็ยิงมันเลยเหมือนที่เราเล่นในเกมเลยผมก็ยังงงแล้วมีความแฮปปี้บ้าอะไรไปนั่งชุดยิงตัวละครบางอย่างซึ่งเราแทบไม่รู้จักมันเราไม่มีสิทธิ์ไปโกรธมันหรือไม่ไปฆ่ามันอ่ะผมว่านะแต่ฝึกกันไปเถอะครับก็ไม่รู้ยังไงระวังแล้วกันบางเรื่องมันงี่เง่าผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะพยายามคิดให้เป็นนั่นน่ะขั้นตอนเอานะเชื่อบอกมันทำงี้แหละพอไม่ต้องมาถามเพิ่มแล้วถ้ามันทำอีกหลายวันไม่เป็นเพื่อนสนิทแล้วค่อยมาถามเพิ่มอีกรอบ DI ผมยังหาไม่ได้ครับต้องหาต่อนะอ่ะพวกเราช่วยหาไหมมีไอเดียไหมไอเดีย DI บางคนบอกอาจารย์ทำไม DI อ้าวมัน DI สิครับมันเป็นแผ่นเล็กๆฮะก็จะให้เรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเราจะให้ผมทำอะไรนะผมตัดเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ครับที่ระยะมันใช้ X ไปแล้วบางคนบอกไม่พอใจเรียก X prime แล้วกันเนาะโอเคนะDI เป็นเท่าไหร่ฮะ DI ก็เป็น DM ทั้งแผ่นนะฮะคูณด้วยละพื้นที่ทั้งหมดหารด้วยพื้นที่ทั้งหมด πr กำลัง2คูณด้วยพื้นที่ส่วนนี้พื้นที่ส่วนนี้คือ2 square root อะไรครับ r กำลัง2ลบ x prime กำลัง2แล้วคูณด้วย thickness ก็คือ dx แล้วคูณด้วย x กำลัง2และอินิเกรตมันจบนะอินิเกรตแต่ลบ r ถึง r พวกเราจะเห็นอันนี้สยองมากนะแต่ผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็ทำได้ทุกทีนะแต่เราไม่เชื่อผมเราก็ทำไม่ได้อยู่งั้นนะฮะถ้าเราเชื่อผมเราอาจจะทำไม่ได้ครับแต่อย่างน้อยก็ได้ลองเราก็จะมีข้อสรุปว่าบางอย่างมันจริงเลยก็โอเคผมไม่ได้เหนื่อยอะไรก็แค่เขียนออกมาเอาพื้นที่เล็กๆหารด้วยพื้นที่ทั้งหมดไพ r มา2บางคนบอกอาจารย์งง dm dm มันเป็น dm ซึ่งเราแอสซูมมัน dmแล้วเราต้องไปแทนเป็น mdx ส่วน l ทีหลังอีกรอบนะมันยังไม่จบนะทำนู่นทำนี่ต่ออะไรเงี้ยโอเคนะอินิเกรตได้นะแต่ว่าอาจจะยุ่งนิดนึงนะฮะฝีมือระดับพวกเราไม่รู้ฝีมือถึงป่ะอาจจะทำไม่ได้ไม่เป็นไรก็บางอย่างก็ทิ้งๆไว้บ้างไม่เป็นไรนะฮะอินิเกรตได้นะอินิเกรตเนี่ยผมอายุเท่าเราผมอินิเกรตพวกนี้ได้หมดนะคือบางคนบอกจำอะไรไม่ได้อาจารย์เคยบอกนะถ้ามีรู้เยอะๆให้ใช้สายคอร์สอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะมีความรู้ซึ่งมันเคยมีมาก่อนตั้งนานแล้วอ่ะเขาก็บอกเฮ้ยให้ทำอย่างนี้นะแล้วเราก็ทำตามประมาณนั้นอ่ะไม่ได้อะไรซับซ้อนนะแต่พวกเรามักจะต้องใช้ความพยายามสูงในการเรียนรู้มันเหมือนเป็นโรคติดต่อมันยิ่งกว่าโควิดอีกนะโควิดเอาไปแค่ปอดแต่ว่าบางอย่างเอาไปทั้งตัวค
ือมันเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์เลยอ่ะโดยสิ้นเชิงถ้าเราหายใจปกตินะแล้วเราไปนั่งแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลยแม้แต่ตัวเองเราก็ยิ่งกว่าเสียปอดเราเสียทั้งตัวครับมันใช้อะไรไม่ได้ทำไมมันต้องน่าเศร้าขนาดนั้นชีวิตมีความสนุกสนานได้ไหมมันมีหลังจากเราสร้างประโยชน์ฮะไปลองดูแล้วกันนะไม่รู้ยังไงได้ข่าวว่าเขาพูดประมาณนี้ผมก็ทำตามอยู่นะแล้วผมก็รู้สึกแฮปปี้ขึ้นแต่ผมยังสรุปไม่ได้เดี๋ยวรอใกล้ๆตายก่อนผมก็จะเออชีวิตนี้เราทำนี้โอเคอะไรเงี้ยต้องถึงวันสุดท้ายหรือใกล้ๆสุดท้ายผมว่าเออโอเคฟันธงแต่ตอนนี้ผมพูดไม่ได้อายุผมก็ยังไม่ได้เวอร์นะฮะยังไม่60ใกล้ๆละปีนี้เกิดเสร็จแล้วอะไรทั้งหลังนะอ่ะก่อนทำอย่างอื่นนะครับมีทฤษฎีบทนึงฮะเผื่อใช้เราไม่อินิเกตตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูวิธีอื่นระยะหั่นสเต็กมา1ชิ้นนะสเต็กก็คืออะไรแบนๆนะสเต็กร้านดีๆนะฮะไม่สเต็กเหยสเต็กร้านดีๆก็จะเป็นประมาณนี้ซิสเลอร์เราก็จะเจอแบบนี้หน่อยแต่ต้องจ่ายเงินเยอะหน่อยเนาะคือผมก็พยายามไอ้ช่วงหลังผมกินแต่สลัดนะเพราะว่าผมไม่มีเงินจะกินเนื้อของมันอะแล้วผมก็ไปดูรูปมันที่บ้านมั้งก็กินสลัดเสร็จเลยรู้สึกมันแพงมากเลยนะแต่ว่าก็ไปกินเพราะพอดีมันผมไม่ชอบให้ลูกไปกินไงผมเลยพาลูกไปกินเพราะถ้าผมไม่พาลูกไปกินลูกผมก็จะไปกินวันหลังเวลาอื่นผมก็เลยพาไปกินซะเลยในสิ่งที่ผมไม่อยากจะพาไปกินนะแล้วก็จบเราก็ไม่อยากกินอีกอะไรประมาณนั้นอ่ะเราก็มีสเต็กอยู่ชิ้นหนึ่งมีสเต็กอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับผมต้องการหาโมเมนต์ความเฉื่อยสเต็กซึ่งไม่รู้หาไปทำไมนะอยากหามากเลยอ่ะผ่านแกนนะอย่างนี้นี่คือแกนแซดนะครับโมเมนต์ความเฉื่อยก็ผ่านตรงนี้ผมก็จะใส่มีอีก2แกนแกน x แกน y โมเมนต์ความเฉื่อยก็วัดอย่างเงี้ยฮะ dm ระยะทาง r นะฮะมัน i เท่ากับ integral dm คูณด้วย r กำลัง2แต่ r กำลัง2มันสามารถแยกเป็น2ส่วนก็คือ dm คูณด้วย x กำลัง2บวกด้วย dm คูณด้วย y กำลัง2ได้เลยซึ่งแปลว่านี่คือโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน y ครับตัวนี้ฮะคือ iy ตัวนี้คือ ix มันได้ ix บวก iy เท่ากับ iz ตลกไหมมันแปลกดีเนาะนี่เขาเรียกทฤษฎีบทแกนตั้งฉากเธอเป็นนิกลาแอ็กซิสเซอร์แรมหน้านี้ผมไม่ได้ใช้นะเพราะพอดีสอนไปแล้วก็เลยขอทับไปเลยเรียกทฤษฎีบทแกนตั้งฉากperpendicular axis theorem ทฤษฎีบทแกนฉากแกนตั้งฉากอะไรเงี้ยนะซึ่งแปลว่าไอ้แผ่นกลมเราอ่ะจะมี ix iy ใช่ไหมแล้วก็ iz นะฮะ ix บวก iy ก็คือ2 ix เท่ากับ1ส่วน2 mr กำลัง2 dm คูณ r กำลัง2นะเพราะฉะนั้นแปลว่าโมเมนต์ความเฉื่อยที่ว่าจะเป็น m dm r กำลัง2ส่วน4นะครับเมื่อกี้ที่อินทิเกรตจะได้1ส่วน4นะไปทำเอาละกันตัวไกลตัวมันไออินทิเกรตเมื่อกี้ที่ได้นะฮะสังเกต1ส่วน4ข้างบนเห็นไหมเห็นป่ะ1ส่วน4อยู่ไหนนี่ไง1ส่วน4เห็นป่ะปึ๊บเห็นเลย1ส่วน4นี่คือโมเมนต์ความเฉื่อยของแผ่นแบนในแนวอื่นนะครับต้องผ่าน CM ด้วยนะเออจริงๆที่พิสูจน์เราไม่ต้องผ่าน CM ก็ไม่ต้องผ่าน CM นะแต่ก็ต้องเป็นจุดเดียวกันเอางั้นละกันเขาเรียกทฤษฎีบทแกนตั้งฉากก็ประมาณนั้นฮะผมหาโมเมนต์ความเฉื่อยผมพอแล้วนะเบื่อละที่เหลือคิดเอาคิดไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ไม่ได้บอกจะออกข้อสอบแต่ว่าก็นั่นแหละก็อีกอะก็ดูๆไปนะกันเนาะโอเคนะฮะพอแล้วพอแล้วเยอะละนะนี่หาได้ไหมคำตอบไม่ได้นะได้ไหมไอ้พวกนี้ผมไม่ได้เพิ่งหาเป็นวันนี้นะคือผมหาเป็นชาติแล้วนะตอนผมอายุน้อยกว่าเราด้วยซ้ำคือทำไมรู้ก็เพราะผมไม่รู้ไงแล้วผมก็ไปขนขวายหามันเนาะแล้วผมใช้ประสบการณ์ที่ไปทำมาเยอะแล้วผมก็มามั่วดูอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นครับก็ประมาณนั้นเนาะคืออยากให้แบบ
จินตนาการตัวเองที่มีความรู้ที่เพอร์เฟคขึ้นมาจะได้เป็นตัวอย่างให้เราพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่มินิมัมผมเป็นมนุษย์มินิมัมผมเอาต่ำสุดตลอดไม่ได้ฮะเราต้องได้ของดีสเต็กเราต้องน่ากินนะเราค่อยมาหาโมเมนต์ความเฉื่อยอีกทีสเต็กไม่น่ากินไม่หาโมเมนต์ความเฉื่อยสามเหลี่ยมไปคิดเอานะไม่ค่อยมีเวลาหรอกบางปีอันนี้เป็นส่วนที่ผมสอนไปแล้วนะฮะพลังงานจนเขียนในรูปอย่างนี้ไปดูนะครับบางปีผมสอนขึ้นอีกอย่างก่อนบางปีผมก็ขึ้นอันนี้ก่อนปีนี้ก็แน่นอนขึ้นอันนี้ก่อนนะครับทำไปหมดแล้วงานและพลังงานนะฮะสวยดีก็คือถ้าเรา differentiate สมการนี้นะครับมันจะกลายเป็นตัวนี้ซึ่งมันเขียนเป็น talk data ซึ่งก็คือ FDS นั่นเองถูกปะรูปแบบมันคล้ายกันมากแต่แรงเป็นแรงเชิงมุมระยะเป็นระยะเชิงมุมแทนสวยนะเป็นอะไรที่ควรจดจำไว้ก็จะดีมันเหลืออีกบางเรื่องนะฮะบางเรื่องที่ต้องเอามาพิจารณาฝากไปแล้วกันก่อนจะจบบทนะครับสมมุติผมมีการเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วผมมีกรณีที่ความเร่งคงที่มีกรณีที่ความเร่งเชิงมุมคงที่ angular acceleration คงที่แล้วเราอาจจะได้สูตรมาเมื่อก่อนสูตรอะไรนะ v เท่ากับ u บวก at แต่ถ้าเป็นเชิงมุมเนี่ยขอให้มั่นใจได้เลยโอเมก้าเท่ากับโอเมก้า0บวก alpha t เหมือนกันเลยครับสูตรนะฮะส่วนอย่างอื่นนะ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 a delta xอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับโอเมก้ากำลังสองเท่ากับโอเมก้ากำลังสองบวกสองเอลฟาเดลต้าเทต้าไม่ต้องเกรงใจทำได้เลยนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนกับการเคลื่อนที่เชิงเส้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนภาระก็หมดโอ้ยสบายคิดเหมือนกันเลยถ้าเป็นความเร่งคงที่เชิงมุมนะฮะโอเคไหมคือมันจะแฮปปี้ขึ้นถ้าเราเชื่อมโยงได้มันก็เหมือนเดิมแหละอะไรเงี้ยครับเรามีความหวังนี้บ่อยๆเพราะไม่งั้นเรามันเปลี่ยนทุกวันก็คงลำบากอย่างเช่นเรานั่งสาย24สมมุตินะนั่งรถเมย์วันนี้นั่งไปมันไปทางพรุ่งนี้นั่งมันไปอีกทางอย่างเงี้ยเป็นสาย24ซึ่งไม่น่าขึ้นเพราะมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยทุกวันแล้วแต่กระเป๋าหรือว่าแล้วแต่คนขับบอกพี่วันนี้อยากไปทางนี้มันก็ไปเฉยเลยแล้วเราก็ไม่ได้กลับบ้านตามที่เราอยากกลับอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กทำตัวเหมือนแท็กซี่แต่ว่ามีใจของตัวเองสามารถตัดสินใจเองได้ว่าจะไปไหนอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กนะฮะดูด้วยนะพวกนี้ยังจริงอยู่นะครับคิดในใจเฮ้ยมันง่ายนี่หว่าอย่าไปคิดให้มันซับซ้อนนะผมบอกแค่นี้อีกอย่างครับที่ต้องรู้ก็คือหาทอให้เป็นอ่ะผมมีจุดอยู่จุดหนึ่งจุดนั้นเรียกจุดหนึ่งสองสามที่จุดนั้นนะฮะมีแรงกระทำแรงกระทำที่ว่าเนี่ยเป็นแรง F เท่ากับ 5i ลบ 6k ที่จุดนั้นนะครับออกแรงที่จุดนั้นคำถามก็คือถามว่าทอร์ครอบจุด027เป็นเท่าไหร่จงหาทอร์ครอบจุด027ว่าเป็นเท่าไหร่ให้หาทอร์คครับเขาถามตรงๆอย่างนี้ว่าหาแรงบิดเท่าไหร่พวกเราก็รู้ว่าทอร์คมันคือ R cross F ต้องรู้หน่อยหนึ่งบางอันการกระจัดเป็นการกระจัดของจุดที่ออกแรงจากออริจินผมก็เอามาลบกันอะไรฮะ1ลบ0เป็น1นะ2ลบ2เป็น0 3ลบ7เป็นลบ4 cross กับ F F คือ5 0ลบ6เสร็จแล้วฮะcross กันจบนะครับใคร cross ได้บ้างยัง cross ไม่ได้อยู่นะบางคนปิดอันบนนะฮะเป็น0ปิดตรงกลางเป็นลบ6ลบด้วยลบ20เป็น14ติดลบตัวสุดท้ายก็เป็น0เช่นกันพันทอร์ครอบแกน x เป็น0ทอร์ครอบแกน y เป็นลบ14แปลว่ามันหมุนสวนทางทอร์ครอบแกน z เป็น0นะครับนี่คือคำตอบกับเสร็จโอเคนะบางคนแบบทำไม่เป็นนะอันนี้พูดเรื่องจริงผมก็เลยมาเล่าสู่กันฟังก่อนคราวนี้มีอีกคำถามนึงครับที่ถามบอกว่าอาจารย์
ถ้ามันอยู่ในแนวเนี้ยนะแล้วใช้จุดอื่นได้ไหมใช้จุดอื่นได้ไหมแทนเวลาครอสกันได้คำตอบเดียวกันไหมคำตอบก็คือคำตอบเดียวกันครับจุดไหนก็ได้ครับที่แรงผ่านสามารถเอามาคิดทอล์กได้หมดแล้วคำตอบที่ออกมาจะตรงกัน 100% ก็พอไม่ต้อง 1,000% เพราะว่ามันพอแล้วครบทั้งหมด 100% แล้วบอกอย่างนี้เลยนะผมบอกเลยนะว่าจะทำยังไงนะแม้แต่ก่อนสอบผมก็บอกคิดอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้นะเราก็ไปทำแบบอื่นอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันตกลงมาสอนเองไหมตกลงแต่ผมไม่ปล่อยให้เรามาสอนหรอกครับถ้าเราไม่ฉลาดพออย่าหวังเลยนะถ้าฉลาดพอไม่แน่ผมต้องเชิญเรามาสอนถ้าไม่ก็ไม่ต้องหวังเพราะว่ามันให้ไม่ได้บางอย่างถ้ามันไม่ใช่สถานะของเราแต่พวกเราถือว่าชีวิตตัวเองทำหอกอะไรก็ได้นะฮะเราเกิดจากใครไปดูนะแล้วปู่ย่าตายายเราเป็นไงผมจำหน้าญาติญาติผมได้ไม่หมดอ่ะแต่ผมมีความรู้สึกว่าไหนๆก็โง่มาเกิดเป็นญาติกันแล้วอ่ะผมก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนเขาก็คือถ้าเขาเคยทำอะไรดีๆผมก็ทำตามถ้าเขาทำอะไรชั่วๆผมก็เลิกทำแบบที่เขาทำก็ได้ประมาณนั้นอ่ะผมคิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบนะในฐานะคนคนหนึ่งแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเราต้องแบกภาระนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าสำหรับผมมันเป็นเรื่องปกติผมก็รู้สึกมันคือถ้าพ่อผมเคยตกท่อผมจะไม่ตกท่อตามพ่อมันไม่ใช่เป็นการสรรเสริญเขาโดยการไปตกท่อที่เดียวกันถ้าพ่อติดยาพ่อติดเหล้าผมก็จะไม่ติดเหล้านะฮะถ้าพ่อไม่ติดเหล้าก็ดีอยู่แล้วผมก็ไม่ติดเหล้าด้วยก็ดีอะไรเงี้ยมันเป็นความรับผิดชอบนะแต่ถ้าเราเห็นว่ามันนั่นผมก็ไม่แน่ใจพวกนี้ต้องไปนั่งคิดดูนะครับว่ามันยังไงไม่ใช่ทำโอ้ยขอทำแบบนี้ล่ะครับผมจะขอทำแบบนี้ครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่เปลี่ยนวิธีนะผมก็ต้องถามคุณเป็นโรคบ้าอะไรฮิตเลอร์วันที่เขารู้ว่าเขาแพ้นะเขาฆ่าตัวตายนะคือเขาผมไม่ได้ชื่นชมคนฆ่าตัวตายแต่ว่าไอ้สำหรับไอ้ฮิตเลอร์เนี่ยตายก็ดีครับนี่ก็อยู่เพราะว่ายังไงมันอยู่ได้ไม่นานแน่ๆแล้วเขาคิดคงคิดว่ามันนั่นมั้งแต่ผมไม่แน่ใจเขาสำนึกผิดนะแต่ผมรู้สึกว่าเขาก็กดดันคือเขาไม่มีทางเลือกคนเราต้องรับผลที่ทำมาแล้วผมไม่อยากให้เราต้องมาฆ่าตัวตายหรือต้องมาทำร้ายตัวเองต้องมาเศร้าผมก็เลยบอกล่วงหน้าก่อนว่าคนทำแบบนี้นะเคยเศร้ามาแล้วนะอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่สนับสนุนเรื่องพวกนี้เลยนะเพราะว่าคนเรามันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ว่าเราสามารถจะทำดีขึ้นได้แน่ๆผมรู้แค่นั้นอ่ะจริงในชีวิตผมเจอประจำผมทำประจำก็คือตอนแรกมันไม่เห็นได้เรื่องแล้วก็หลับหูหลับตาทำมันดีขึ้นจริงๆนะมันดีขึ้นทุกอย่างแต่ว่าไม่ 100% นะครับบางทีไม่ได้อย่างใจอย่างเงินเนี่ยช่วงนี้ขยันหาเงินเพราะว่าลูกโตเอานะแต่มันก็หาได้ไม่สะใจนะฮะพ่อเรารวยๆก็เอาเงินมาโยนให้ผมบ้างก็ได้นะคือไหนๆลูกก็คงไม่ได้ใช้นานหรอกครับเพราะว่าอนาคตอย่างพวกเราก็คงไม่ค่อยจะมีประโยชน์เอาเงินไปให้เนาะใช่ป่ะหรือเปล่าหรือผมพูดผิดถ้าผมพูดผิดก็ลุกขึ้นมาสู้ดิครับไม่ใช่สู้มานั่งชกหน้าผมนะหมายถึงสู้แบบพิสูจน์ตัวเองผมไม่ใช่ความสิ้นหวังผมไม่ใช่ความบกพร่องอะไรเงี้ยนะผมไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกแต่ไอ้ประเภทอวดเก่งอ๋อถ้าผมเอาจริงเนี่ยนะผมคงดีกว่านี้นะฮะไปทำในความฝันคุณแล้วกันนี่คือความเป็นจริงนะครับก็คงต้องไอ้นั่นแล้วถ้าเปลี่ยนอาจารย์เป็นคนอื่นน่ะเขาก็คงทำเหมือนกันครับไม่ได้โหดร้ายทารุณกันมากกว่ากันหรอกก็ต้องดูด้วยแล้วกันเนาะมันใส่ใจในรายละเอียดนะครับยอมรับว่าเราต้องพัฒนาแล้วก็ลองไปคิดดูนะฮะผมไม่ได้สอนเรื่องที่ยากผมสอนเรื่องที่เราอาจจะไม่รู้แค่นั้นนะครับไม่ได้ยากเกินไปผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็ยังเหลือพวกอะไรอ่ะกลศาสตร์เล็กนิดหน่อยเดี๋ยวผมขอกระโดดไปตัวอย่างที่ให้ไว้นะฮะโอเคข้อนี้คิดได้ไหมจริงอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ซึ่งยากขึ้นมานิดนึงนะมันยากกว่าไอ้ที่กลิ้งลงมาจากพื้นเอียงเลยนิดหน่อยพวกเราก็จะเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่ดีก็เตะปลั๊กตัวเองหลุดโอเค
แต่จริงก็มีจริงก็มีความรู้สึกบางอย่างนะอย่างผมสอนละพวกเราเกษตรเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยประมาณปี48จนถึงทุกวันนี้ต้องขอบอกนะว่าผมไม่เคยลังเลจะออกจากห้องสอนวันสุดท้ายเลยคือมันไม่ได้มีความแฮปปี้ที่ใจนั่นแต่วันแรกๆจริงๆพูดจริงๆว่าแฮปปี้บางคนเขารีแลกซ์แล้วก็เราเรียนเรื่องง่ายๆกันพอเริ่มมีการคำนวณซับซ้อนนะฮะเขาก็เริ่มไม่รับละพอเริ่มหายไปผมก็ไม่ได้นั่นนะมีหลายครั้งที่ผมสอนนักเรียนเนี่ยวันสุดท้ายไม่อยากไปเลยพานักเรียนไปแข่งพวกสวน.พอถึงวันสุดท้ายได้เหรียญได้อะไรไม่อยากออกจากที่ประชุมเลยเพราะว่าเขาได้รางวัลกันทุกคนมีความสุขผมไม่อยากกลับจริงนะคือไม่อยากกลับ 100% ขนาดนั้นก็เราก็รู้ว่าเราไม่ได้อยู่บ้านตัวเองแต่ว่ารู้สึกไม่อยากไปเลยรู้สึกอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอีกแล้วในที่สุดฝันร้ายก็ตามมาบางทีบางปีก็แย่มากบางปีก็ดีแค่ปานกลางอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างลำบากใจจริงอยากให้เรามีประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แบบอย่างนั้นนะครับแบบที่มีความสุขโอ้มันแฮปปี้ไม่อยากออกไปแต่จริงๆอ่ะเราหลอนไปหรือเปล่าว่าความสุขมันมาหาเราผมคิดว่าอาจจะต้องไปหามันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากมีความสุขกับเพื่อนโอ้เพื่อนที่เกษตรนี่แฮปปี้เราก็ต้องมองสิ่งดีๆของเขาอะนะแล้วงัดออกมาใช้คือถ้าเราไปมองเรื่องชั่วๆที่เขาทำอะเราก็จะไม่ชอบเขาถูกปะในทำนองเดียวกันในตัวของเราเราก็อยากให้คนอื่นชอบในสิ่งดีของเราไม่ใช่ไปจับผิดในสิ่งที่ห่วยเนาะเพราะจริงๆผมว่าเราต้องเลือกหนึ่งส่วนแล้วผมก็อาจจะต้องยื่นให้เราด้วยซึ่งผมอาจจะทำได้ไม่ดีคือเราต้องรับไปด้วยคือเฮ้ยอาจารย์มีข้อดีหนึ่งข้อนี่หว่าอะไรเงี้ยหรือวิชานี้นะมีข้อดีหนึ่งข้อมันน่าสนใจเราต้องสร้างโลกของตัวเองแบบนั้นไม่ใช่ AR อะไรก็หันไปทางอื่นนะฮะคือมันทุเรศสิ้นดีนะแบบนั้นผมไม่แน่ใจว่าเราจะอยู่ได้กี่วันเราเพิ่งอายุแค่20ไปยาวมากเนาะถ้าชีวิตแบบนั้นคงไม่แฮปปี้หรอกครับอนาคตนะฮะไม่ได้แช่งนะครับแค่บอกว่ามันเคยเกิดมาแล้วแล้วผมก็เคยทำด้วยตัวเองมาแล้วด้วยเหมือนกันผมมีความรู้สึกทุกอย่างดีๆมันต้องมาหาผมเองแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่เชิงรู้สึกตอนนี้แฮปปี้กว่าเดิมเยอะนะทั้งที่จริงๆมันก็ใกล้ตายทุกทีจริงผมควรเศร้ามากนะบางวันผมก็เดินแทบไม่ได้ขาผมข้อเท้าไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยแฮปปี้คนก็มองโอ้ยนี่มันน่าสมเพชจังเดินขวางคนอื่นอะไรเงี้ยใช่ไหมผมมีความรู้สึกนะเขาไม่ได้ว่าผมอะนิสิตก็ยังไม่ได้เลวร้ายมากไม่ได้ล้อไอ้เป๋เลยแล้วก็ช่างนะอันนั้นไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แน่ๆแต่ผมก็ไม่เห็นนะก็ดีคิดในใจก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายแต่ว่าบางทีมันไม่เพอร์เฟกต์แต่ว่าเราก็สามารถจะสร้างมันได้ใน4ปีเนี่ยนะครับเราสร้างมันเองนะฮะแล้วอนาคตอ่ะเราก็จะมาชื่นชมมันผมว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะอย่างรุ่นพี่ที่รับปริญญาเดือนตุลาเนี่ยครับหลายคนไม่มีความสุขหรอกครับแค่ปั้นหน้าถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกผมไม่ต้องการรูปประสบการณ์ที่ดีของผมไม่ต้องการรูปสักรูปมันถูกรู้สึกไปแล้วแล้วมันจบไปแล้วแล้วผมทำไปแล้วด้วยพอมันสร้างแบบนั้นอ่ะไม่ใช่แบบเอ้ยนี่เราต้องถ่ายรูปเป็นหลักฐานนะว่าเรามีมิตรภาพต่อกันนะแล้ววันหลังเราก็ฉีกรูปทิ้งนะเพราะเราทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นอย่างอื่นแต่ว่าก็ขอให้นั่นหน่อยแล้วกันสำหรับเด็กปี1นะครับถ้าปี2ปี3นะพวกเราก็นรกไปเรื่อยๆแล้วกันมันไม่มีอะไรดีหรอกครับบางทีถ้าปล่อยไปเรื่อยๆก็ต้องดูหน่อยผมอยากให้ศึกษาตัวเองมีเพื่อนบางคนได้ข่าวคะแนน80กว่าก็ไปหาอะไรให้เขากินอ่ะไม่ต้องลงทุนเยอะลงทุนเยอะก็ถีบมันเลยมันไส้คะแนนก็เยอะยังมาเล่นตัวใช่ป่ะก็ช่วยๆกันนะฮะเอ้ยแกทำอะไรวะมันจะมีเพื่อนเร็วๆครับเอ้ยคะแนนดีเหรอมากินเหล้ากันดีกว่าฆ่าเซลล์สมองซะหน่อยแกจะได้โง่เท่าฉันจะได้ไม่ต้องพยายามเยอะอันนี้คือเพื่อนชั่วให้เพื่อนดีหน่อยมันก็แม้มันก็ไม่ต้องเพอร์เฟกต์หรอกครับมันก็ไปเที่ยวไปกินอะไรกันได้บ้างแหละแต่อย่าให้มันตลอดต่อเนื่องในบางเวลาอะไรเงี้ยก่อนสอบไฟนอลขอเมาสักรอบอะไรเงี้ยทุเรศไอ้จุฬาเนี่ยถอยที่สุดเลยวิศวะจุฬาสมัยเพื่อนผมเข้าไปอ่ะคือผมไม่ได้เข้าวิศวะ
เพื่อนผมเข้าวิศวะมันจับกรอกเหล้าแล้วมันก็ตื่นมาอ้วกผมก็ยังงงมันทำไปเพื่อบ้าอะไรแล้วคิดว่ามันเช็ดให้ผมไหมสมมติผมอ้วกอ่ะมันก็ไม่เช็ดให้รุ่นพี่ถอยมันชวนรุ่นน้องไปกินเหล้าฆ่าเซลล์สมองเพราะพวกมันโง่ไงมันต้องการให้เราโง่ตามมันไงก็จับกรอกแล้วส่วนใหญ่เหตุผลคืออะไรป่ะรุ่นพี่เคยทำกับผมอย่างนี้ครับผมเลยทำกับรุ่นน้องฮะนี่มันสังคมบัดซบถูกป่ะสังคมชั่วครับเราเอาความชั่วมาเทให้กันดีกว่านะที่ผมพูดบางทีรุนแรงอ่ะแต่ไม่ได้อยากจะด่าอะไรเราเลยซึ่งนี่เพราะไม่งั้นผมก็เรียกชื่อเรามาคนละด่าเนาะแต่ว่ามันไปในทิศทางไม่ค่อยดีก็ต้องบอกว่าเอ้ยรีบๆไปอ่ะพวกเราได้คำตอบไปยังเนี่ยพูดตั้งนานต่ออาจารย์เพลินๆฟังอาจารย์เลยไม่ได้ทำนี่มันมาโทษผมด้วยใช่ไหมที่เราไม่ได้ทำอะไรเนี่ยผมเป็นคนผิดทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยที่สอบไม่คะแนนห่วยผมก็ผิดใช่ไหมที่เราเกิดนี่ไม่ใช่ความผิดผมนะเป็นพ่อแม่เรานะอย่ามั่วนะฮะบอกไม่ใช่เป็นความผิดคนข้างบ้านนี่ทุเรศน่าดูนะอะไรก็ช่างคือบางอย่างนะอย่ามั่วนะพยายามไอ้นั่นดีจะได้แก้ไขได้นะทีหนึ่ง MG เขาให้คิดเหมือนกับปกติก็เป็นละ MG ลบทีหนึ่งเท่ากับ M 1 A โอเคไหมอันเนี้ยทีสองเท่ากับ M 2 Aและทีหนึ่งเท่ากับทีสองจริงไหมไม่จริงเพราะว่าอะไรลอกมันไม่เบามันหนักลอกนี้จะถูกดึงด้วยแรงทีหนึ่งกับทีสองเอ้ยมันทีสองนี้ทีหนึ่งนี้โทษทีใช่ป่ะลอกจะหมุนทิศนี้เพราะทีหนึ่ง r ท็อปโมเมนต์ทีสอง r ลบกันเท่ากับ i อัลฟาอัลฟาเป็น a ส่วน r นะครับทำไมเป็น A ส่วน R ครับเพราะ V เท่ากับโอเมก้า R ผมดิฟ2ข้าง A เท่ากับอัลฟา R ก็เลยกลายเป็นตัวนี้นะโมเมนต์ความเฉื่อยของรอบก็น่าจะเป็น1ส่วน2 MR กำลัง2ของรอบเป็นทรงกระบอกหรือเป็นตัวอื่นก็ช่างมันเถอะเสร็จแล้วครับแค่นี้ไปแทงข้าวนะหาความเร่งได้ขั้นแรกทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนมันไม่ใช่ลอกเออเหมือนมันไม่ใช่ rigid body ทำไปก่อนพอทำเสร็จอย่า assume มั่วๆนะลอกมันมีความหนืดเพราะว่าเราต้องให้พลังงานจนกับมันก็เลยแรงตึงก็เลยต้องไม่เท่ากันถ้าเราไปดูเครื่องจักรเนี่ยเช่นสายพานเนี่ยสายพานสองข้างจะตึงไม่เท่ากันนะเคยดูจักรยานมาตอนเขาขี่มันมีฟิสิกส์ทุกที่จักรยานที่เขาขี่ด้านบนจะตึงด้านล่างจะหย่อนพวกเราเคยเห็นบ้างไหมจักรยานเออไปดูเอานะมอเตอร์ไซค์ข้างบนตึงข้างล่างหย่อนเวลาเดินหน้าถ้าเวลาถอยหลังจะตรงข้างแต่มอเตอร์ไซค์ไม่มีถอยหลังใช่ไหมเหมือนมันเดินหน้าอย่างเดียวเพราะเขาก็ตีกลับอีกทีได้อะไรทำนองนั้นโอเคนะเสร็จแล้วครับแค่นั้นง่ายพอไหมคือบางทีพูดอะก็รอนะผมไม่ค่อยอยากจะนั่นเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกมันเป็นประโยชน์ในการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะฮะถ้ามันเน่าๆก็ไม่ต้องจำไว้นะฮะก็ไม่เป็นไรถ้ามันใช้ประโยชน์ได้ผมก็รู้สึกดีถึงจะไม่รู้ตัวก็ตามเถอะก็รู้สึกดีเนาะหวังว่าอย่างนั้นละกันคือก็อย่าไปยึดติดกับอะไรมากคือถ้าเราวิธีเราไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนวิธีนะครับต้องเป็นคนฉลาดนะแต่คิดโคตรทรยศไม่ซื่อสัตย์ผมว่าไม่ควรไม่ว่าเหตุผลอะไรนะฮะส่วนใหญ่จะคิดว่าความซื่อสัตย์มีไว้ให้คนอื่นความซื่อสัตย์ให้ตัวเองล้วนๆแต่ความซื่อสัตย์อ่ะมันกระทบคนอื่นได้เพราะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์เขา expect เราไม่ได้ว่าเราต้องการอะไรเราจะทำอะไรแล้วความสุขมันก็แทบไม่มีอย่างเช่นพ่อแม่วางเงินไว้แล้วเราไปหยิบ randomly นะฮะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พ่อแม่ก็ไม่มีความสุขฮะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเงินเมื่อไหร่มันจะหายเมื่อไหร่มันจะอยู่นะมันก็แค่นั้นนะครับมันไม่ได้ทำเพื่อความเท่นะมันแค่แบบทำให้ไอ้นั่นส่วนพวกเราเนี่ยถ้าซื่อตรงกับการเรียนหรืออะไรก็จะพบว่าเราประเมินตัวเองแล้วก็ไปปรับปรุงได้ด่วนนะฮะก็ลองทำดูแล้วกันเนาะเผื่อจะเวิร์กบ้างอันนี้ของเราไม่ได้ให้เป็นการบ้านเนาะข้อนี้ถามว่าจงหาความเร่งของมวลครับความเร่งเท่ากับเท่าไหร่ถ้ากลิ้งโดยไม่ถลาย
เออข้อเมื่อกี้มันกลิ้งโดยไม่ถลายนะเพราะลอกมันห้ามถลายถ้าถลายบนลอกคำตอบจะไม่ใช่อันนั้นนะครับเพราะลอกมันหมุนเร็วไม่เท่ากับวัตถุนะฮะก็เลยไม่ใช่แต่ถ้ากลิ้งโดยไม่ถลายจะใช่ครับถ้าใครงงก็กลิ้งโดยไม่ถลายก็คือ V เท่ากับโอเมก้า R นะและอะไร A เท่ากับอัลฟา R โอเคนะถ้าใครคิดว่าเรื่องที่สอนมันใหม่เนี่ยโง่แล้วนะผมสอนไปแล้วนะผมไม่กล้ามาสอนโดยไม่ได้อารัมภบทเลยนะครับผมสอนเป็นระบบนะผมไม่นั่นคือพูดก็เหมือนเอาดีใส่ตัวก็ไปลองเปรียบเทียบดูถ้าไม่จริงก็มาบอกผมได้อาจารย์ไม่เห็นดีอย่างที่พูดบอกได้เลยครับพูดดีๆผมยอมรับหมดแหละเพราะว่าเราก็มีแง่คิดได้ผมก็อยากได้อินพุตที่มันมีประโยชน์สำหรับคนที่ซีเรียสจริงๆอ่ะจะได้พบว่านั่นแต่เชื่อไหมในอดีตอ่ะคนที่ซีเรียสเรียนกับสิ่งที่ผมสอนเนี่ยเขาไม่เคยบ่นอะไรเลยก็กลับพูดว่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะเจ๋งขนาดนี้มันพูดประมาณอย่างนั้นจริงๆนะผมก็ไม่รู้ไม่ได้นั่นนะไม่ได้จำแค่สิ่งดีๆนักเรียนด่าก็มีมันไม่ได้ด่าจริงๆหรอครับมันเอามือถือมานั่งกดผมก็ว่าเออนั่นคือการด่าแล้วล่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แฮปปี้ในการเรียนก็น่าเสียดายแต่บางทีผมก็เชิญชวนได้ไม่มากจะให้ผมเปิดขาอ่อนอะไรเงี้ยก็เกินไปพวกเราอาจจะชอบขาอ่อนผมก็ได้แต่ผมไม่ชมไม่ใช่เรื่องนะฮะแต่ก็สยิวเหมือนกันนะผมผู้ชายปกติเอางั้นแล้วผู้ชายกระจอกถ้าผู้ชายไม่กระจอกอาจจะไปชอบอย่างอื่นเอางั้นแล้วกันให้เกียรติเขาหน่อยนะฮะผมไม่ทราบไม่จำเป็นต้องขายขนาดนั้นมันมีความดีในตัวมันเองถ้าเราสามารถไปมองเนาะแง่คิดอะไรต่างอาจารย์เคยบอกว่าให้คิดตามปกตินะฮะคิดตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น F เท่ากับ MA จบเสร็จแล้วนะเสร็จก็คือผิดทำไมผิดครับมีตรงไหนผิดครับมันผิดเลยฮะผิดเพราะว่าถ้ามันกลิ้งแปลว่ามีแรงเสียดทานครับถ้ากลิ้งแปลว่ามีแรงเสียดทานแรงเสียดทานทิศไหนสมมุติทิศนี้แล้วกันทำไมสมมุติทิศนั้นไม่รู้ก็อย่าให้ทิศนี้มีปัญหาอะไรไหมมันเรื่องของผมนะไม่เกี่ยวกับคุณผมมีสิทธิ์คิดอะไรก็ได้แล้วคุณก็ใส่บวกก็ได้คุณไปข้างหน้าก็ได้ครับไม่เป็นไรผมมีความรู้สึกเฮ้ยแรงเสียดทานให้มันต้านไปแล้วกันนะปรากฏข้อนี้ผิดนะครับแรงเสียดทานไปข้างหน้าไม่ได้ไปข้างหลังผิดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ได้เลขผิดมันเดาผิดทางก็แค่นั้นอะไรต่อ F คูณ R เท่ากับ I อัลฟาเสร็จเท่ากับ IA ส่วน R โอเคไหมนี่มันเหมือนเอาลูกข่างล่าไปตามพื้นนะครับประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะโทษทีฮะลืม F ไปตัวขออภัย F กับ F นี่มันหมุนไปทางเดียวกันขออภัยลืมมันได้ F บวก F เท่ากับ IA ส่วน R กำลัง2และ F ลบ F เท่ากับ MA โอเคนะแล้ว2อันมาบวกกันได้ความเร่งเท่ากับ 2F ส่วนด้วย M บวก I ส่วน R กำลัง2นั่นคือคำตอบซึ่งมากกว่า F ส่วน M ตลกไหม F ไม่เท่ากับ MA นะครับข้อนี้ F ไม่เท่ากับ MA ที่ผมบอกอ่ะสูตรมันผิดมันเป็นกฎของนิวตันที่บอกว่าแรงลับจะแปรผันตัวกับความเร่งไม่ได้ F เท่ากับ MA นะฮะนิวตันไม่เคยบอกมันมีอาจารย์โง่ๆจำนวนมหาศาลที่ไปสอนแบบนั้นผมไม่เคยสอนแบบนั้นไปเปิดดูแล้วกันผมก็ไม่รู้จะพูดว่าไงคือบางอย่างก็ให้เป๊ะๆนะคิดก่อนแล้วค่อยเขียนสูตรทีหลังนะครับเพราะสิ่งที่ได้F ติดลบฮะ F น้อยกว่า0ครับI มันจะเป็นทรงกระบอกนะ1ส่วน2 MR กำลัง2มันตัวนี้จะออกมาเป็น 4F ส่วน3และ F เนี่ยจะเป็นลบ F ส่วน3มันทิศทางผิดนะครับทิศทางมันทิศนี้ฮะไม่ต้องทำใหม่มันโอเคแรงเสียดทานมันกลับมาช่วยทำให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นโดยซ้ำแต่เราไม่จำเป็นต้องแคร์หรอกมันก็แค่ปั่นไปตามพื้นแล้วก็พยายามให้เราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มันเหมือนจะคว่ำไปด้วยซ้ำเพราะเขาดึงแรงมากมันจะคว่ำแรงเสียดทานเลยมาช่วยปัด F เท่ากับ
ท่าไหร่นะเท่ากับ 3a 3m ส่วน 4a เอ้ย 3mA ส่วน 4 อะไรเงี้ย f ไม่เท่ากับ ma นะครับข้อนี้เป็นข้อยกเว้นไม่ใช่ข้อยกเว้นหรอกฮะมันทริคมันไม่จำเป็นต้องจริงมันจริงสำหรับอนุภาคเดียวได้ข้ออื่นไม่จำเป็นต้องจริงโอเคเดี๋ยวหอมปากหอมคออีกนิดหน่อยพอแล้วนะจบสำหรับบทนี้ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้นะครับย้อนกลับไปได้ทุกเรื่องที่เราสงสัยแม้กระทั่งก่อนสอบมิดเทอมก็ได้เราเรียนกันจริงๆครับไม่ใช่เล่นปาหี่ไม่ใช่เล่นละครเมื่อเรียนเราเรียนจริงๆถ้ามีเรื่องอะไรที่ผมตอบได้จะตอบให้ทุกเรื่องนะครับคณิตศาสตร์ก็ได้นะผมก็ช่วยได้เหมือนกันแต่คณิตศาสตร์ต้องนอกห้องหมายถึงว่าข้างๆคงไม่มาสอนให้เห็นเพราะว่าเดี๋ยวคนงงอาจารย์สอนวิชาอะไรวะเนี่ยคงลำบากมันไม่ถูกต้องเพราะนิสิตเขาก็อาจจะมีความคาดหวังว่าจะเรียนอะไรแต่นอกรอบได้นะถามได้ลูกค้างนี่ทำไปแล้วนะทำไปแล้วเรียบร้อยนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรใส่สปริงเข้าไปอันนี้มันหาความถี่ซึ่งเรายังไม่ได้เรียนนะอันนี้ก็ถามว่าไอ้ก้อนกลมเนี่ยจะกลิ้งที่ก้นนะด้วยความถี่เท่าไหร่อันนี้เป็นโจทย์ซึ่งก็ทำไม่ง่ายเลยนะอย่างพวกเราอาจจะทำเองไม่ได้นะฮะแต่ก็เอาไปคิดได้ฮะแต่ว่ามันยังไม่ถึงเรื่องที่เราเรียนจริงๆเพราะเรื่องที่เราเรียนจะเป็นพวกไอ้นั่นอะไรอะพวก simple harmonic เดี๋ยวเขาเรียนอีกทีนะครับอันนี้แล้วกันชายคนหนึ่งนะครับเดินไปที่เซ็นเตอร์ถามว่าพอเดินเข้าไปเสร็จเนี่ยโมเมนต์ความเฉื่อยเอ้ยไม่ใช่โอเมก้ามันเหลือเท่าไหร่โอเมก้าก็จะเป็นตอนแรกนะฮะเนื่องจากไอ้ท็อปภายนอกเนี่ยเป็น0เพราะฉะนั้น i โอเมก้าเก่ากับใหม่มันเท่ากันตอนแรกก็1ส่วน2 mr กำลัง2บวกด้วย mr กำลัง2คูณด้วยโอเมก้าตอนแรกตอนหลังเขาเดินเข้าไปอยู่ที่เซ็นเตอร์ก็เหลือแค่1ส่วน2 mr กำลัง2บวกด้วย m 0กำลัง2ก็เป็นโอเมก้าไพรม์ก็จบหาโอเมก้าไพรม์ได้แล้วสิ่งที่ได้โดยทั่วไปก็คือว่าพลังงานจลจะสูงขึ้นนะครับ ek ไพรม์จะมากกว่า ek เก่านะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้พอเขาเดินเข้าไปเขาจะมีพลังงานจลมากกว่าเดิมเพราะตัวเขาต้องเหนื่อยเวลาเดินเข้าไปนะจะต้องออกแรงนิดนึงคือพูดประมาณคร่าวๆก็คือเขาโดนแรงหนีศูนย์กลางดันไว้เพราะถ้าเขาเดินเข้าไปเขาต้องต้านแรงหนีศูนย์กลางเขาโดนเหวี่ยงแต่เขาไม่ยอมให้เหวี่ยงเพราะเขาต้องออกแรงพอออกแรงก็เกิดงานพอเกิดงานพลังงานจลก็เลยสูงขึ้นครับฟังทันป่ะไม่รู้ผมไม่จดนะขี้เกียจคิดฮะคิดเหมือนกับคนที่เรียนอย่างซีเรียสพอเรียนเสร็จเราก็รู้เรื่องถ้าไม่คิดก็ไม่รู้เรื่องแล้วกลับไปเรียนอีกรอบก็จะเรียนเองไม่รู้เรื่องนะครับโดยทั่วไปเราคิดหน่อยโอเคอันนี้อ่ะอันนี้หมุนอยู่จริงเครื่องเล่นพวกนี้เคยเห็นนะสมัยเด็กๆแล้วก็หย่อนนี้ปุ๊บลงไปถามว่าตอนหลังโอเมก้าเท่าไหร่ตอนแรกก็จะมี i 1คูณโอเมก้านะฮะตอนแรก i 2มันไม่หมุนก็ใส่0ตอนหลัง i 1บวก i 2มารวมกันนะครับโอเมก้าก็เป็นตัวใหม่ง่ายเนาะเคยออกข้อสอบเหมือนกันทำไม่ได้กันเลยอ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันสอนด้วยนะคือสอนนิดหน่อยแต่ว่าก็ทำไม่ได้นะเอาครับก็ได้พอสมควรผมก็ไม่ได้ expect อะไรมากอะง่ายๆเนาะตรงไปตรงมาโมเมนตัมเชิงมุมโมเมนตัมเชิงเส้นคล้ายๆกันแหละอาการสายของลูกคางครับลูกคางที่สายเนี่ยนะฮะจะเกิดจากการที่มีโมเมนตัมเชิงมุมแล้วเราก็ไม่รู้ทำไมมันจะปัดเพราะมันเกิดทอร์กอะไรบางอย่างเพราะผมจะวาดรูปประมาณนี้นี่คือลูกคางลูกคางจะปั่นจะมีโมเมนตัมเชิงมุม L0 อยู่และ L0 เนี่ยจะถูกปั่นเพราะว่ามีแรง MG ทำให้เกิดทอร์กทอร์กที่เกิดเนี่ยเกิดจากการปัดไปขึ้นไปอย่างเงี้ยฮะเราใช้คอสกันเนี่ยนะทอร์กจะทิ่มเข้าไปในกระดาษมันทอร์กจะทิ่มแบบนี้ทำให้ลูกข่างเนี่ยปาดไปทางนู้นครับมันปาดไปทางนู้นเมื่อปาดไปทางนู้นเราภาพมาดูกันครับนี่คือ L ฮะนี่คือ L0 นี่คือ L0 นะ2อันแล้วมันจะวนไปตามแนวราบคือมันเอียงอยู่แต่มันปาดไปแนวราบแนวที่ปาดไปจะเป็นเดลต้า L
ส่วนตรงนี้เป็น L0 L0 ผมให้ตรงนี้เป็นมุมเซต้าทำกับแนวดิ่งนะครับเพราะทอร์คจะเท่ากับ MGD sin เซต้าอันนี้มันไม่ใช่หัวข้อซึ่งออกสอบนะผมก็สอนครบหมดแหละก็เลยไอ้นั่นนิดหนึ่งตรงนี้จะเป็น L0 sin นะครับตรงนี้จะเป็นมุมที่แกว่งไปเดลต้าฟีผลจากรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าเดลต้า L เนี่ยมีค่าเท่ากับ L sin เทต้าเดลต้าฟีโอเคนะแต่ L เดลต้า L มันเท่ากับทอร์คเดลต้า T ครับผมก็แทนค่าไปได้เลยนะกลายเป็น L 0 sin เทต้าเดลต้าฟีช่วงนี้เร็วแล้วนะเพราะผมก็ไม่ต้องอะไรกับเราแล้วจะตกก็ตกใจนั่นก็นั่นมันเปลี่ยนอะไรมากไม่ได้ฮะถ้าเราคิดอะไรไม่ได้ก็ตามใจชอบไม่เป็นไรแต่ผมจะพยายามให้ยุติธรรมที่สุดแล้วก็ถ้าช่วยอะไรได้แบบที่อยู่ในขอบเขตก็จะช่วยนะครับแต่ถ้าเกินขอบเขตไม่ช่วยแน่นอนครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ผมฝากมาให้ก็คือเขาไม่ช่วยอะไรที่ไม่จำเป็นแต่ถ้าเราช่วยตัวเองตอนนี้นะฮะช่วยมากๆพัฒนาเอาผมว่าประสบความสำเร็จแน่นอนแต่จะมากเท่าไหร่เรื่องของเราก็ย้ายข้างมาได้อัตราการแกว่งนะครับ MGD ส่วน L0 ครับสวยมากเลยฮะสูตรนี้ตอนที่ผมเรียนไอ้นี่เป็นครั้งแรกรู้สึกดีมากเรามีความรู้แล้วลูกข่างจะใส่ยังไงนี่เขาเรียก precessional frequency เรียกโอเมก้าใหญ่นะฮะเป็นอัตราเร็วเชิงมุมการสายคราวหน้าผมจะพูดถึงเรื่อง simple harmonic motion นะครับซึ่งเราจะสนใจแค่ f เท่ากับ ma 1มิตินะฮะแล้วผมจะมานั่งวิเคราะห์ว่ามีกรณีที่มัน oscillatory บ่อยขนาดไหนก็คือทำไงให้อนุภาคเนี่ย oscillatory โทษทีทำไงให้อนุภาคอยู่แถวๆที่เดิมผมก็เลือกแรง F เป็นพิเศษเลือก F 0นะลบด้วย KX นี่คือฟอร์มที่ง่ายที่สุดสำหรับวัตถุที่ไม่ไปไหนแต่ผมก็รู้ว่าถ้ามีลมพัดอยู่เนี่ยวัตถุผมจะไปไกลๆแน่ๆผมก็ตัดตัวนี้ทิ้งนี่คือ Simple Harmonic Motion เป็นการเคลื่อนที่แบบกระเพื่อมแบบที่ง่ายที่สุดก็คือค่าเป็น restoring force ลบ kx พอดีนี่เป็นรูปแบบกฎของนิวตันที่ง่ายที่สุดที่อนุญาตให้มีการสั่นได้นั่นคือสิ่งที่เราจะเรียนต่อไปครับในบทต่อไปใช้เวลาประมาณครั้งกว่าๆครั้งหน้าเรียนจบเลยครั้งต่อไปก็ทำแบบหัดเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ขึ้นเรื่องความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นจะอยู่แค่วันเดียวครั้งเดียวจบนะครับผมสอนนี้ครั้งเดียวทุกครั้งนะฮะแล้วก็ขึ้นเรื่องคลื่นขึ้นเรื่องของไหลอะไรต่อนะครับอ่านล่วงหน้ามาเลยฮะไม่ต้องเกรงใจครับถ้ามีคำถามอะไรก็เชิญครับไม่มีอะไรก็เจอกันสัปดาห์หน้านะฮะ